มาดูเรื่องการเมืองหน่อยครับปรับอารมณ์กันนิดนึงนะการเมืองเราจะไล่ไปเลยนะไล่ไปทีละประเด็นนะครับหลายประเด็นเลยนะฮะหลายประเด็นนะฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับกรณีสถานะของคุณณวัฒน์นะฮะคุณณวัฒน์ต่อเจริญสุขนะครับส.ส.เพื่อไทยขอนแก่นนะที่ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยศาลที่ศาลที่ขอนแก่นเนี่ยฮะพิพากษาประหารชีวิตไปจ้างวานฆ่าคุณสุชาติโคตรทุ่มนะอดีตปลัดอบจ.ขอนแก่นก็มีการพูดกันว่าสุดท้ายแล้วณตอนนี้คุณณวัฒน์สถานะของเขานี่ยังเป็นส.ส.อยู่หรือเปล่าเก่งเมื่อวานจริงๆ 2-3 วันที่ผ่านมาความเห็นเขาก็แตกกันนะสองฝั่งฮะฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายเพื่อไทยแน่นอนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยทางคุณชวนเนี่ยก็มอบหมายให้ท่านสรศักดิ์เพียรเวชเนี่ยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ไปประชุมฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยทั้งหมด15คนปรากฏว่าเสียงก็แตกเหมือนกันในส่วนเสียงข้างมาก11เสียงเขาก็ยืนยันว่าสถานะคุณณวัฒน์เนี่ยก็คือก็หลุดจากเก้าอี้สสส่วนเสียงข้างน้อย4เสียงเนี่ยก็ยังมองว่ายังไม่หลุดคือปัญหาจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเกิดจากการมองแล้วรัฐธรรมนูญคนละวงเล็บเนี่ยถูกต้องนะฮะเรื่องคนที่ในส่วนของคนที่มองว่าหลุดแน่ๆเนี่ยนะฮะก็มันมีนี่ไงที่มันบอกว่าที่ก็บอกว่าอะไรล่ะสมรรถภาพก็ต้องสิ้นสิ้นสุดลงทันทีนะครับเมื่อต้องคำพิพากษาถูกคุมขังโดยหมายของศาลนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ6นะฮะใช่คือจริงๆเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา101นะครับคือเขาเขียนถึงสาเหตุของการสิ้นสุดสถานะส.ส.เนี่ยหลายวงเล็บแต่ว่าในส่วนฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขามอง101วงเล็บ6ไออันเนี้ยมันจะเขียนโยงไปถึงมาตรา98วงเล็บ6อีกทีนึง มันจะเขียนโยงไปถึงสิทธิของคนสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยอย่างไหนสมัครไม่ได้บ้างแล้วก็เขียนที่พี่กบว่าเนี่ยว่ามันจะมีองค์ประกอบก็คือว่า1มีคำพิพากษาจำคุก2อยู่ระหว่างถูกคุมขังอย่างเงี้ยสมัครสสไม่ได้อยู่แล้วครับเขาก็เลยมองว่าในเมื่อคุณณวัฒน์เนี่ยไม่มีสิทธิสมัครสสเพราะฉะนั้นโดยอัตโนมัติเนี่ยก็คือว่าเขาก็ต้องพ้นสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติไปเอามาตราอื่นมาเทียบเคียงอีกทีนึงใช่แต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามองมาตรา101วงเล็บ13ครับเขาเขียนเป็นบทหลักว่าสมาชิกสสเนี่ยจะสิ้นสภาพต่อเมื่อคดีถึงที่สุดถึงที่สุดเขาพรรคเพื่อไทยก็มองว่ามันก็คือต้องดีกาไงแล้วก็ไม่แน่ชั้นอุทธรณ์อาจจะให้คุณณวัฒน์ประกันตัวออกมาปฏิบัติหน้าที่สสได้อีก นะครับแต่ว่าก็คือประเด็นเนี้ยทางเมื่อวานทางท่านสรศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะชี้ขาดเกี่ยวกับสถานะคนที่มีอำนาจชี้ขาดจริงๆก็คือศาลรัฐธรรมนูญครับและคนก็คำถามว่าต่อไปอีกแล้วจะส่งศาลรัฐธรรมนูญยังไงท่านสรศักดิ์ก็อธิบายว่าไอ้การส่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี2ช่องทางก็คือ1ก็ใช้สูตรสส1ใน10เข้าชื่อกัน50คนอันนี้ยื่นคุณชวนนะครับแล้วก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญหรืออีกช่องทางนึงก็คือว่ากกต.ก็มีอำนาจถ้าเกิดสงสัยก็ส่งตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เลยโดยตรงคือจริงๆเนี่ยไอ้มาตราอย่างนี้นะมันควรจะเขียนให้จบไปเลยนะผมรู้สึกว่านะจะต้องเขียนเพื่อมาให้ตีความทำไมแล้วก็จะต้องถูกมั้ยคือต้องระบุไปเลยว่าอย่างนี้สุดก็จบแค่นั้นเองนะฮะคืออย่างที่คนร่างรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้ไงเขาก็กำหนดตั้งมาตรฐานไว้สูงไงว่าอย่างสสอย่างรัฐมนตรีเนี่ย มันก็ต้องมีคุณสมบัติมันก็ต้องอยู่ที่การตีความครับโอ้โหนะครับแต่ว่าเนติบริกรเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์วิศนุเครืองามก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องตีความกันอีกต่อไปเรื่องนี้ตรงเลยตามรัฐธรรมนูญเลยเมื่อศาลพิพากษาว่ามีความผิดอาญาแล้วและสั่งจำคุกหรือแม้จะแค่รอลงโทษก็ตามนะก็ไม่ได้นะฮะหมายความว่าแม้ว่าศาลจะรอลงอาญาก็ไม่ได้ต้องพ้นสภาพความเป็นส.ส.ทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้คำพิพากษาถึงที่สุดนี่นะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยแม้ศาลอุทธรณ์จะกลับคำคือบอกว่าอ๋อไม่ผิดณวัฒน์ไม่ผิดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสถานภาพการเป็นส.ส.กลับคืนมานะพ้นแล้วพ้นเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเยียวยาอะไรด้วยเอออ้าวแล้วแกไปอ่านกฎหมายตรงไหนเนี่ยไม่ต่อไปเนี่ยพรรคอนาคตใหม่มาแซวอาจารย์วิษณุไม่ได้แล้วนะว่าเป็นบิดาแห่งการยกเว้นเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ยกเว้นก็มายกเว้นเด็กก็เพราะคนโดนเป็นเพื่อไทยอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเหรออันนี้คือตรงไปตรงมาไม่มีข้อยกเว้นแล้วก็อาจารย์วิษณุเมื่อวานก็อธิบายขั้นตอนหลังจากนี้มันจะเดินต่อไปยังไงก็คือว่าเดี๋ยวว่ากตเนี่ยจะต้องเสนอทำหนังสือขึ้นมาแหละก็คือว่าเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมนั่นแหละขึ้นมาเพื่อเลือกตั้งซ่อมในเขตของคุณณวัฒน์ต่อแล้วก็ในส่วนปัญหาเรื่องการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ตอนนี้คนก็ยังงงกันอยู่เมื่อวานอาจารย์วินุก็
ออกมาชี้แจงว่าในส่วนคำนวณปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันจะคำนวณเฉพาะที่กกต.ไปเจอเรื่องทุจริตอย่างเช่นเขต5สมุทรปราการของคุณกูกิบิไลครับอย่างใบเหลืองเนี่ยอันนี้ต้องคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ใหม่แต่ว่าในส่วนของถ้าเกิดมีส.ส.ละออกหรือส.ส.อย่างกรณีคุณวัฒน์เนี่ยถูกจำคุกถูกติดคุกเนี่ยอันนี้ต้องคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ครับนะครับคุณกรุงศรีวิไลเนี่ยโดนใบเหลืองนะหมายความว่าให้เลือกตั้งใหม่แต่คุณกรุงยังลงใหม่ได้นะใช่ครับเออนะแกถึงบอกแกถ้าโดยทีมใบแดงเนี่ยแกถึงบอกไงแหมไปถามเอาเลยคนแถวปากน้ำบ้านแกเนี่ยต้องเลือกแกอยู่แล้วต้องเลือกแกอยู่แล้วแกพูดอย่างนั้นเออรู้จักก็เลือกใหม่ก็เลือกใหม่ครับเออไอประเด็นไอที่แกโดนอะไรเรื่องนะลูกน้องเอาไฟซองเสื้อกระสอบช่วยงานศพแล้วไปดันไปมีหน้าแกอะไรเงี้ยครับก็เมื่อวานแกก็ชี้แจงแล้วแหละว่าก็มอบหมายลูกน้องไปใส่ซองนั่นแหละแต่แกพยายามอธิบายว่ามันเป็นช่วงก่อนประกาศราชกิจการเลือกตั้งยังทำได้อยู่ใช่หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งซ่อมน่าจะ4เขตครับมันจะถือว่าเป็นการวัดคะแนนนิยมของทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะครับก็หลังจากที่รัฐบาลบริหารบ้านเมืองมาได้สักระยะหนึ่งใช่ก็มันจะมีเขต5นครปฐมอันนี้อนาคตใหม่ลาออกจะมีเลือกตั้งประมาณวันที่20ตุลาคมอันนี้เลือกตั้งก่อนเลยแล้วก็จะมีเขต2กำแพงเพชรอันนี้ของกรณีพันตำรวจโทไวยพจน์ครับเรื่องลงประชุมอาเซียนที่จำคุกแต่ว่าของพันตำรวจโทไวยพจน์นี่ต้องบอกก่อนนะคือคดีในจำเลยเดียวกันเนี่ยเขาโดน4ปีแต่ว่าท่านไวยพจน์เนี่ยเดี๋ยวรอไปฟังคำพิพากษาวันที่31ตุลาครับเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้อ่านคนที่3ก็คือเขต7ขอนแก่นคุณวัฒน์แล้วคนที่4ก็คือว่าเขต5สมุทรปราการเนี่ยของคุณกรุงเนี่ยก็ต้องคำนวณปฏิริษีใหม่เดี๋ยวรอเลือกตั้งมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องงูเห่านะฮะวิวาทะกัน2คนตัวหลักๆนะครับคุณหญิงหน่อยนะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะฮะบิ๊กป้อมบอกว่ามาเลยมีคลิปมีอะไรเอามันเลยเอามาแชร์เลยเปิดหน้ากันชกเลยมีไหมล่ะหญิงหน่อยบอกมีนะแต่ว่าต้องรอจังหวะเรื่องนี้ยังไงก็เมื่อวานคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยังยืนยันนะว่ามีทั้งไลน์มีทั้งคลิปเสียงแล้วก็ยืนยันว่ามันมีการท้าทายมันจริงโดยเฉพาะวันที่18กันยายนไอ้วันอภิปรายท่านนายกเรื่องถวายสัตว์อ่ะก็มีทั้งตอนเช้าไปกินข้าวที่โรงแรมแถวสภานั่นแหละแล้วก็ในช่วงบ่ายก็มีความพยายามจะนัดอีกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าก็ต้องรอดูเพื่อไทยเขาจะเปิดคลิปหรือเปล่าถ้าเกิดเปิดมาจริงๆแล้วมันจะออกมาในลักษณะไหนแต่ว่าถ้าเกิดจะถามถึงไอ้ตำนานกองทัพงูเห่าเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยมันไม่สามารถย้ายพรรคได้ตามใจไงไม่ได้ใช่ถ้าเกิดย้ายคือสิ้นสมาชิกภาพคือลาออกเนี่ยสิ้นสภาพแต่ถูกขับออกเนี่ยโอเคไปหาใหม่ได้หาพรรคใหม่ได้ใช่มันไอ้การย้ายพรรคมันจะมี2ช่องก็คือ1ถ้าเกิดโดนศาลยุบพรรคอันนี้ย้ายได้ภายใน60วันนะแล้วก็2เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนมติที่ประชุมกรรมการบริหารร่วมกับส.ส. 3ใน4ครับครับโดนไล่ออกอันนี้ก็ย้ายได้ภายใน30วันก็ต้องรอดูถ้าเกิดว่ารอเขาไล่ออกไม่ใช่คือประเด็นเนี่ยให้จับตาดูตอนโหวตพรบงบประมาณมันจะมีงูเห่ามาโหวตสวนมติพักแน่ๆเลยนี่ไงเมื่อวานนี้ผมก็วิเคราะห์กับพี่แซนเข้ารายการนั้นกันบอกว่าโอเคเอาละไม่ต้องแสดงตัวชัดเจนก็ได้ว่าเป็นงูเห่าเขาเรียกว่างูเห่าพันธุ์ใหม่คือว่าเป็นจ๊อบๆไปนี่ฮะไม่ต้องย้ายฟากมาชัดเจนแต่รับเป็นจ๊อบไปก็คือว่าพองบประมาณใช่ไหมกฎหมายสำคัญนะฮะก็โหวตสวนเลยโหวตให้รัฐบาลครับคุณฝ่ายค้านคุณทนอยู่ก็ได้ก็อยู่ไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็ขับออกอ้าวขับออกพวกนี้ก็พร้อมเลยพร้อมจะย้ายมาซบเลยทีนี้ไม่ต้องรับจ็อบแล้วครับเป็นตัวเลยนี่เขามองกันอย่างนี้นี่ไงนี่ไงคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวมาแต่ยังไม่มีใครยืนยันนะว่าเขาแก้เกมโดยการไอ้แก้เกมปราบงูเห่าเนี่ยโดยการให้สส.เซ็นใบลาออกล่วงหน้าโอ้โหเพราะฉะนั้นหมายอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแล้วนะก่อนตั้งรัฐบาลใช่ถ้าเกิดเซ็นเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเนี่ยก็เท่ากับว่าสมัครใจลาออกเองแล้วสมาชิกภาพมันก็สิ้นไปโดยอัตโนมัติก็เดี๋ยวก็รอดูต่อไปนะเรื่องนี้ก็รอดูกันแล้วกันนะครับครับเมื่อวานนี้มีซื้อแปรการเมืองอีกคนหนึ่งนะหายหน้าหายตาไปนานนะฮะคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้รุ่นใหญ่แล้วแกเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาเมื่อวานนี้เปิดบ้านบ้านพักของท่านเนี่ยนะฮะบ้านที่333ซอยลาดวิถี20ถ้าใครเคยไปนะอยู่แถวสวนจิตใช่ไหมใช่ใช่นี่ฮะก็พูดถึงทิศทางของการเมืองปัจจุบันนะคุณเก่งฮะก็ท่านสุพัฒน์ก็วิเคราะห์นะว่าไอ้ทิศทางการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันไม่เหมือนสมัยอดีตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการแบ่งขั้วกันชัดเจนแล้วทำไมอ่ะไม่อดีตก็แบ่งขั้วชัดเจนอ่ะ
คือปัจจุบันนี้โดยกลไกรัฐธรรมนูญไงครับมันออกแบบมาทำให้แบ่งข้างการเมืองผสมแล้วก็มีการแบ่งข้างที่ชัดเจนครับประเด็นที่คุณสุวัฒน์เขาตั้งข้อสังเกตน่าจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลนะที่มีเสียงปิ่มน้ำเหลือเกินเนี่ยนะก็น่าจะเป็นปัญหานะนะเพราะว่ามันจะทำอะไรก็ลำบากอ่ะนะเดี๋ยวร่างพรบงบประมาณจะเข้าสภาเนี่ยครับโหวตไม่ชนะเสร็จเลยนะนะอย่างคุณชวนเนี่ยคุณชวนหลีกภัยเนี่ยประธานสภาก็บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาก็ควรจะต้องรู้ว่าทำยังไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าโหวตแพ้เนี่ยการเมืองจะไปยังไงต่อไปก็เบื้องต้นร่างพรบงบประมาณจะเข้าสภาเขาเราก็สักวันนะครับ17-18ตุลาแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้มีความพยายามจะขอ5วัน5วันเลยเขาบอกว่าไอเนี่ยวงเงิน 3.2 ล้านล้านเนี่ยมันเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นหน่อยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้กี่วันก็มีผลแต่คุณชวนบอกว่า2ไม่ไหวก็ได้3ก็ต่อรองกันไปไอ้ตุลานี่คือเปิดสมัย3สมัย3มันวิสามันใช่มั้ยวิสามันอ๋อเนี่ยฮะอ่ะเอาละครับเอามาดูภารกิจนายกหน่อยนะเป็นไฮไลท์เลยนะเมื่อวานนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมครับตอนนี้อยู่ระหว่างเยือนสหรัฐอเมริกานะครับเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่74นะครับก็มีการประชุมแทบจะทุกวันนะฮะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็แต่ละหัวข้อกันไปนะครับเมื่อวานนี้เป็นการประชุมนะครับระดับผู้นำว่าด้วยปัญหาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอันนี้เขาประชุมกันที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติเลยนะครับนี่ฮะท่านนายกก็กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน10ประเทศนะครับบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้นำอาเซียนได้ร่วมรับรองวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนรวมทั้งเห็นชอบข้อริเริ่มที่ระบุว่าความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคริสตศักราช2025กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้ปี2030ครับนี่ฮะก็ไปพูดในนามประชาคมอาเซียนเลยเพราะว่าแกเป็นประธานอาเซียนไงนะตอนนี้นะในงานก็ว่ากันไปครับไฮไลท์อยู่นอกงานฮะปรากฏว่ามีม็อบฮะโอ้โหม็อบที่ไปประท้วงลุงตู่ถึงนิวยอร์กเลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยฮะมีบางคนใส่เสื้อธงชาติไทยหรือเปล่านี่ฮะก็ใส่เสื้อส้มเสื้อเหลืองนะนี่แล้วก็มีเสื้อสกรีนนะมีเสื้อสกรีนครับนี่ฮะเขาก็สงสัยว่าเอ้ยมายังไงมายังไงแล้วเป็นใครสรุปไปไงคุณเก่งก็ตรงนี้ในภาพนี่จะเป็นตรงข้างๆโรงแรมที่ท่านนายกพักก็นี่ฮะโอ้โหทวิตเตอร์ของคุณโสภานะฮะไอ้มองไกลๆก็ตอนแรกก็นึกว่าคนไทยพอไปดูใกล้ๆไม่ใช่เขาไปถามไงคืองานเนี้ยนักข่าวไทยว่าอย่างไหนข่าวไทยหลายช่องก็ตามไปด้วยพอดูอ้าวประท้วงลุงตู่ก็ต้องเป็นคนไทยดิไปถามว่าคุณมาจากไหนปรากฏว่าไม่ใช่คนไทยฮะเป็นชาวเม็กซิโกเปรูแล้วมันมาทวงอะไรลุงตู่วะเนี่ยไม่เขาไอ้นี่ที่หน้าขำคืออะไรวะอะไรฮะไม่รู้จักประเทศไทยด้วยอยู่ตรงไหนเอ้าแล้วมายังไงนั่นไงแล้วเม็กซิโกมาทวงลุงตู่ผมทำไมเนี่ยเขาเรียกร้องให้จัดเลือกตั้งเป็นธรรมแล้วก็อย่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วไม่เรียกร้องนายกของคุณแล้วครับเออหรือเขาเป็นห่วงประเทศไทยไม่ดีนี่ไงลุงป้อมบอกพอเจออย่างนี้นี่มีงานแน่นอนขบวนการแน่นอนขบวนการแน่นอนจะเป็นพวกเสื้อแดงในอเมริกาเปล่าใช่ป้อมก็เชื่อว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังนั่นแหละว่ามีการประท้วงมีคนต่างชาติมาประท้วงคนไทยเอ้ยประท้วงประเทศไทยเออก็งงนิดนึงนะและอะไรนะไม่รู้จักประเทศไทยอยู่ตรงไหนด้วยจริงจริงใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้จักนะถามเลยรู้จักประเทศไม่รู้แล้วข่าวไปถามมาแล้วมาประท้วงทำไมมาเป็นเม็กซิโกแค่เม็กซิโกไปรู้อึ้งนะหรือพูดให้เคยไปเที่ยวประเทศไทยก็ไม่เคยหมายหรอกก็จะอาจจะเป็นที่ทะเลาะป้อมบอกนั่นแหละนะประเทศไทยมีชื่อเสียงนะน่าจะเป็นเขาบอกว่านี่ป้อมบอกเป็นกระบวนการเรียกว่าทำลายภาพลักษณ์ของนายกไทยนะภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกเลยนี่ฮะเพราะว่าประชุมนี้ประชุมใหญ่ไงนักข่าวไปทั่วโลกใช่โอ้โหนี่ฮะไม่มีใครโดนประท้วงนอกจากลุงตู่อ่ะจะเหลือชิงหน้าเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ